ช่วงนี้ยังคงต้องติดตามนะคะสำหรับสถานการณ์การระบาดโรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดค่ะก็พบผู้เสียชีวิตแล้ว3คนนะคะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมงบประมาณกว่า300ล้านบาทในการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแล้วก็แมวทั่วประเทศพร้อมกับเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดนะคะก็พบผู้เสียชีวิตแล้ว3คนในจังหวัดสงขลาตรังและสุรินทร์โดยได้ตั้งงบประมาณไว้310ล้านบาทในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแล้วก็แมวทั่วประเทศซึ่งวันที่14มีนาคมนี้จะมีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยล่าสุดที่มีผลยืนยันตรวจเชื้อเนี่ยยังคงเป็น3รายนะครับก็คือที่สงขลานะครับที่สุรินทร์แล้วก็ที่ตรังนะครับจังหวัดละ1รายนะครับทางด้านนี้ส่วนรายอื่นก็จะเป็นตามระบบรายงานโรคนะครับซึ่งจะต้องอาศัยในเรื่องของการสอบสวนโรคแล้วก็ผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการนะครับ